สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กาลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับการตัดคอร์ซับเบดที่ท่านสอบถามมาว่าถ้าคอร์ดิจิตอลตัด90คอร์อนาล็อกตัด140คอร์สอนาล็อกสามารถไปใช้ได้ที่90ได้ไหมแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาเคลียร์กันก่อนในเรื่องของความถี่ที่เราใช้งานกับตู้ซับเบด ปัจจุบันเนี่ยการใช้งานสเสบีนะครับมันแยกออกชัดเจนนะครับจากเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมเราจะใช้ตู้แยกเป็นเป็นส่วนกันเลยนะครับซึ่งแตกต่างจากอดีตในอดีตนั้นเราจะเห็นว่าตู้ดอก18นิ้วนะครับบางตู้ก็จะมีดอก18นิ้วแล้วก็ดอกแหลมจรวด2ดอกอย่างนี้นะครับอันนั้นคือระบบเสียงในอดีตนะครับซึ่งไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นความชัดเจนความนุ่มนวลจากตู้เบสนะครับ เอาเป็นเสียงเขาเรียกว่าใช้ระบบเสียงเซอร์ลาวนะครับในแต่ก่อนก็คืออยากจะเพิ่มเบสขึ้นก็หมุนเซอร์ลาวหมุนเบสขึ้นซึ่งคอร์สคอร์สต,ตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เพิ่มพลังขึ้นมาแต่ในปัจจุบันจะมีการแบ่งอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงก็จะแตกต่างกันจากการใช้งานในอดีตก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะพูดถึงเราลองมาดูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความถี่ ดูก่อนนะครับความถี่ของซาเบตกับมิดโลเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นาสามสามช่วงนะครับสามช่วงนะครับซึ่งมีความถี่ตั้งแต่นิยมใช้ความถี่ตั้งแต่25ถึงห้าร้อยนะครับในการาผลิตดอกลำโพงสำหรับตู้ซาเบตนะครับนิยมผลิตตั้งแต่25 ถึง500อันนี้เป็นมาตรฐานโลกนะครับที่ที่ผมพยายามหาข้อมูลมานะครับเรามาเริ่มกล่าวถึงความถี่ตั้งแต่60ถึง150อันนี้เป็นความถี่มาตรฐานที่เขานิยมใช้กับตู้สเปดหรือว่าดอกลำโพงสเปดนะครับเพราะว่าความถี60่60ถึง150เนี่ยเป็นช่วงความถี่ที่ให้ความรู้สึกที่หนักแน่นนะครับอของเสียงเบส ตั้งแต่เสียงดัมนะครับหรือว่าเบสสายนะครับเบสสายก็คือกีตาร์เบสต,ต่อมาก็เป็นความถี่สูงขึ้นนะครับตั้งแต่150-300ถึง300ตัวนี้จะเป็นเสียงเบสที่เป็นเสียงมิดโลแล้วจะนิยมใช้กับเสียงระบบฟูลเลนส์นะครับฟูลเลนให้คือเขาสามารถที่จะปรับหมุนปุ่มเบสขึ้นมาเพื่อเพิ่มเลาเนตขึ้นมา เหมาะกับดอกมิดโลนะครับซึ่งแต่ก่อนฟู l เลนเนี่ไม่ได้ใช้แค่15นิ้วนะครับ18นิ้วก็ใช้นะครับระดับอีกระดับหนึ่งคือ300 5 0 0ถึง500เนี่ยก็คือเป็นการผสมผสานนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็น f ฟูลเลนอีกตัวหนึ่งที่ที่เรา,อาดอกลำโพงที่มันขนาดเล็กลงนะครับอย่างเช่นดอกอ่า12นิ้วนะครับถ้าเราจะใช้งานที่ฟู l เลนที่เสียงมันมีเสียงอมเบสบ หวานๆเนี่ยก็จะมานิยมใช้ในระดับนี้ทีนีเ้เรามาดูช่วงความถี่60ถึง140นิยมใช้ตรงไหนมาดูมาดูย่านความถี่ก่อนย่านแรกนะครับ25ถึง40เฮิรต์ลักษณะของเสียงเขาจะให้เป็นแนวของเบสลึกเสียงนี้จะเป็นเสียงที่นุ่มนวลกล่อมให้หลับ นะครับแต่เป็นงานงานอีเวนต์งานกลางแจ้งแล้วนะครับงานเวทีว่างานเถอะความถี่ที่นิยมใช้ในมาตรฐานเลยนะครับจะอยู่ที่4 0่สถึงแปเฮิร์ตโดยแบ่งเป็น2ช่วงนะครับตั้ง50ลงนี่ก็จะเป็นเสียงหนึบเสียงดำ50า50ขึ้นก็จะเพิ่มความชัดเจนของเสียงขึ้นมาระดับเสียงที่3ตั้งแต่8 0ถึง1 4ออันนี้เป็นที่น่าสนใจนะครับเข้าประเด็นพอดี เป็นที่นิยมเลยที่ใช้กับงานเวทีนะครับงานเวทีกับงานเครื่องไฟช่วงช่วง8 0ถึง100เขาต้องการให้เบรมันแน่นกระชับชัดเจนผสมประสานระหว่างกองดำกับเบรสายเนี่ยมันจะมาผสมกันได้แมทกันที่8 0ดสถึงเกไม่เกินร้อยนะครับแต่ถ้าท่านปรับร้อยขึ้นไป ปรับร้อยขึ้นไปถึง140หรือใครบอกว่าซื้อคอร์สอนาล็อกไว้หมุนไว้5นาฬิกาเลยนั่นคือ140หมุนไว้1 40เลยท่านจะได้เสียงที่โปร่งขึ้นไม่ใช่เสียงเบสแน่นๆแล้วนะครับมันจะเริ่มเป็นมิดโลแล้วเสียงมิดโลจะออกมาแล้วซึ่งมันจะมีเสียงที่เสียงกลางเข้ามาผสมเยอะความรู้สึกที่มันหายไปคือดัมเบสน,นะครับนะครับอันนี้คือระดับความถี่เรามาดูสามารถ ใช้กับคอสอะนาล็อกได้ไหมถ้าเกิดเราต้องการตั้งความถี่ต่ําในระดับที่80-90เฮิรตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับจากภาพาการตั้งตัวแรกตั้งคอสนะครับเรามาดูภาพการตั้งคอรสดิจิตอลตัวหน้าไฮพาร์ตฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เสียงสูงเนี่ยต่ำสุดนะครับอย่างในภาพตัวอย่างเนี่ยจะตั้งไว้ที่25-30นะครับเส้นแดงเส้นหนานะครับแล้วก็ไปสุดที่ ประมาณ95นะครับเส้นก่อนเส้น100แล้วก็ลากเฉียงลงมาประมาณ25องศาหรือ45องศาประมาณนี้ไม่เกินนี้เพื่อที่จะให้มันมีจุดตัดที่เหมาะสมนี่คือการตั้งคอร์สดิจิตอลถามว่าตั้งแบบนี้ไปตั้งในอนาล็อกได้ไหมได้นะครับเรามาดูการตั้งค่าของอนาล็อกนะครับจากภาพนี้นะครับจากภาพนี้มันจะเกินเลข70ไป1ขีดก็คือประมาณ80-90ใช่ไหมครับมันมีทั้งหมด3 4ขีดนะครับถึง140 4มงชามันก,ก็จะตกประมาณ95 80-95นะครับ80ถึง95คือนิยมใช้กับงานเวทีเลยนะครับแต่ถ้าไปถามเครื่องไฟจะนิยมเปิดที่140ไม่เน้นแนวหนึบนะครับมันจะต่างกันนะครับมันจะต่างกันหรือภาพยนตร์ภาพยนตร์ซึ่งจะมีเสียงเบสเป็นบางครั้งเป็นคาวนะเป็นครั้งคาวเนะี่ยมันจะมีเสียงที่ ตือกระทึกมาไม่สม่ำเสมอมีเสียงปืนเสียงระเบิดอย่างนี้ซึ่งตั้งให้มันผสมผสานเป็นมิดโลด้วยก็จะบอกว่า140กันลังบอะเอา้าถ้าไปถามคนรุ่นเก่านะบอกเขาจะบอกฟันทงเลยว่า140แต่ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่นะครับบางคน80ไม่พอนะครับตั้ง76เลยตั้ง 76, 75หรือ70เลยนะเพราะว่าปัจจุบันชอบหลายๆตู้แล้วก็ชอบปล่อยเบรออกมาเบาๆนะครับมันจะแน่นอก ไปยืนอยู่หน้าตู้นี่แทบหัจใจวายนะครับทั้งคอร์สดิจิตอลกับคอร์สอนาล็อกปรับได้เหมือนกันอันเดียวกันเลยนะครับแต่ความละเอียดของเสียงมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยถ้าฟังดีๆนี่คือเรามาไขาข้อข้องใจกันนะครับว่าเพราะว่า f c ที่ถามมาบอกว่ามันสามารถตั้งในคอร์สอนาล็อกได้ไหมแบบไหนดีกว่าระหว่างตั้ง80กับ140อ่าผมอธิบายให้เห็นนะครับคือร้อยลงมานะครับคือ,อ ถ้าเป็นการแยกอย่างแยกอย่างชัดเจนระหว่างตู้เสียงเบสกับตู้กลางแหลมนะครับนี่คือการปรับความถี่นะครับถามว่าแบบไหนดีกว่าอยู่ที่ความชอบของท่านแล้วครับตอนนี้เมื่อเรามารู้ลักษณะค่าความถี่ต่างๆแล้วการปรับอยู่ที่ความชอบนะครับอยู่ที่ความชอบถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับคนชอบ140ก็จะเล่น1 4 0แต่ถ้าเกิดคนชอบเสียงนึบๆสะเทือนอกก็จะเล่นที่80-90 หรือ70นะครับตั้งแต่70ขึ้นมาเลยไม่เกินร้อยแน่นอนนะครับไม่เกินร้อยแน่นอนแต่ถ้าเป็นสไตลเ์เปิดเครื่องไฟงานศพงานอะไรเนี่ยงานบ้านทั่วไปลากเครื่องไฟไปเปิดเพลงเนี่ย140ก็เอาตามสะดวกนะครับนะครับสรุปแล้วนะครับที่กล่าวมานี้นะครับที่กล่าวมานี้ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่าในให้คำนึงถึงะระบบ นะครับให้คำนึงถึงระบบถ้าเป็นระบบเครื่องเสียงเวที T, ในปัจจุบันนะครับเน้นความไพเราะของเสียงเบสก็เป็นลูกๆของเบสนะครับเสียงเบสจริงๆก็จะอยู่ไม่เกินร้อยนะครับเสียงเบสมาตรฐานนะจะตั้งแต่2 5หเฮิรตซ์หรือต่ำสุดคือ20 Hz, นะครับไปจนถึง5 0 0เฮิรตซ์อันนี้คือมาตรฐานของอที่เขาผลิตแต่ แต่แต่ดอกลำโพงของบ้านเราผมก็ไม่เข้าใจหลักการผลิตเหมือนกันว่าทำไมเขาบางยี่ห้อมันไปอยู่ที่สองพันบางยี่ห้ออยู่ที่พันห้าบางยี่ห้ออยู่ที่พันน้อยๆนะครับน้อยยี่ห้อมากที่จะอยู่ที่ที่ยี่สิบห้าถึงสามร้อยถึงห้าร้อยนะครับยังมีน้อยนะครับวันนี้ก็มาไขข้อข้องใจเล็กๆน้อยๆนะครับ สิ่งที่ผมพูดมาบางทีก็ไปอ้างอิเองเอกสารนะครับบางบางทีก็จากประสบการณ์นะครับแต่ก็มันอาจจะไม่ถูกเสมอไปนะครับความถูกต้องในการในระบบเครื่องเสียงนี้นะครับนอกจากปรับความถี่แล้วนะครับมันยังจะมีการดึง EQ อีกต่างหากนะครับมีการคัด EQ มีการดึง EQ ขึ้นนะครับโดยเฉพาะ ในปัจจุบันมีระบบดิจิตอลนะครับสามารถโยกหาเสียงที่เราต้องการได้คอสแอนะล็อกทำได้ไหมทำได้นะครับค่อยๆปรับค่อยๆหมุนช้าๆนะครับปรับเร็วไม่ได้ค่อยๆนะครับสรุปแล้วนะครับทำได้ไหมดีกว่าไหมอยู่ที่ความชอบของท่านนะครับก็นำมาพูดกันนะครับใครมีปัญหาอะไรก็อยากจะให้พูดเรื่องอะไรนะครับผมพยายามจะค้นคว้าหาข้อมูลมาให้ เดี๋ยวนี้มันมีตัวช่วยเยอะนะครับมีตัวช่วยเยอะ,อะโดยที่ไม่ต้องเข้าห้องสมุดนะครับมันมี AI หลายตัวที่เก็บข้อมูลได้ทั้งโลกนะครับมี AI ช่วยนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e ด้วยนะครับสวัสดีครับผม